วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กติกาเกมนักโภชนาการจิ๋วเกมนี้ว่าด้วยเรื่องราวในชีวิตประจำวันของทุกคนนั่นคืออาหารการกินแน่นอนว่าทุกคนคงทราบดีว่าอาหารอะไรบ้างที่กินแล้วมีประโยชน์หรือมีโทษแต่ทราบกันหรือไม่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นให้ประโยชน์หรือโทษมากน้อยแค่ไหนและนี่คือเกมของเราในวันนี้โดยจะมีผลไม้ให้ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันน้องจะต้องเรียงผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดโดยวัดค่าในปริมาณที่เท่ากัน100กรัมต้องเรียงให้ถูกทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้รับค่าเทอมจากเกมนี้ 10,000 บาทมีผลไม้ให้น้องฝ้ายทั้งหมด7ชนิดอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้วยน้ำว้ามีสตรอเบอรี่มีเงาะโรงเรียนมีองุ่นแดงมะม่วงน้ำดอกไม้แอปเปิ้ลแดงแล้วก็แตงโมโเรียงลำดับชนิดผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดไปหามากที่สุดเข้าใจกติกานะครับเข้าใจค่ะน่าจะให้คอมเมนเตอร์ลองชิมกันดูสักหน่อยอาจารย์หิวใช่ไหมเริ่มหิวอ้าวน้องฝ้ายครับพี่แชมป์ขออนุญาตถามหลักการเวลาเขาเรียงลำดับปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันดูจากอะไรอะครับน้ำตาลในผลไม้จะมีอยู่ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือน้ำตาลฟรักโตสฟรักโตสใช่ค่ะอ๋อถ้าพร้อมแล้วน้องฝ้ายยกแต่ละชนิดมาวางทีละช่องทีละช่องได้เลยครับโหแต่เกมนี้คือต้องเรียงให้ถูกทุกอันนะต้องถูกทุกอันเท่านั้นผิดมันผิดหมดเลยนะใช่ห้ามผิดแม้แต่ลำดับเดียวอันนี้คือสตรอเบอรี่ใช่ค่ะมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนสตรอเบอรี่อันนี้คือปริมาณที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดแตงโมอ่ะผมเดาเอาอย่าเชื่อนะลูกน้ำตาลน้อยที่สุดไปหามากสุดผลไม้หรืออยากจะวางมากที่สุดก่อนก็ได้นะถ้าเรายังไม่มั่นใจระหว่างทางเอาที่เรามั่นใจเอาที่มั่นใจได้หมดได้หมดกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าผมชอบทานมากเลยนะมากสุดเหรอน้ำตาลมากสุดเหรอใช่ค่ะโอ้ต้องเลาะลงเรียนนักกีฬาที่ต้องการเบิร์นดิวเงาะโรงเรียนรองลงมาจากกล้วยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยโอ้ฉันผมเงาะน้อยเมื่อกี้เฮ้ยฝ้ายหนูแน่ใจนะลูกแน่ใจค่ะไม่เราไม่รู้เรารู้แค่ไหนไม่เห็นภาพชีวิตอยากให้ได้ 50,000 เนี่ยอย่าประพาสเพราะเงาะโรงเรียนนะลูกนะเอาไปต่อไปต่อไอ้มะม่วงนี่อาจารย์อะไรมาครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับมะม่วงไม่เยอะก็เราก็กินได้ดิจะเยอะอยู่แตงโมอะลำดับต้องถูกทุกลำดับถึงจะได้เงิน 10,000 บาทในเกมนี้นะครับแล้วก็เต็มแม่ก็ช่วยไม่ได้นะเฮียนะแตงโมตรงกลางเหรอค่ะหวานนะแตงโมก็หวานแต่บางลูกก็ไม่หวานนะเวลาซื้อมาซื้อผิดร้านก็ไม่หวานเป็นฝ้าด้วยเป็นอะไรด้วยเด็กๆใครเด็กๆใครเคยกินแตงโมข้าวเหนียวบ้างหัวอ้าวแล้วก็องุ่นเนาะหรอสตรอเบอรี่องุ่นแอปเปิ้ลน้อยอาจารย์และแตงโมดูดูพี่ยาดูอีกทีนะสำรวจดูอีกทีใจเย็นๆนะน้อยสุดที่วางไว้คือสตรอเบอรี่ค่ะถัดมาคือองุ่นแดงถัดมาแอปเปิ้ลแดงค่ะอันดับ4แตงโมค่ะอันดับ5มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะอันดับ6เงาะโรงเรียนอันดับสุดท้ายมากสุดกล้วยน้ำว้าค่ะตายแล้วตายแล้วเราชอบทานกล้วยน้ำว้าด้วยกล้วยกินไม่ได้แล้วมั่นใจไหมครับลำดับต้องถูกทุกลำดับถึงจะได้เงิน 10,000 บาทในเกมนี้นะครับดูที่ผลไม้อย่าไปดูจออาจจะเวียนหัวได้ อาจารย์เริ่มเวียนหัวลังเลอยู่เนี่ยลังเลอยู่เนี่ยอ
เดินไปใกล้ๆลูกเดินไปใกล้ๆไปดูใกล้ๆอันไหนที่ลังเลยืนหน่อยตรงไหนอันไหนลังเลยกมันขึ้นมาแตงโมเออยกเลยยกเลยแล้วหาที่วางให้ถูกต้องเออย้ายเลยย้ายเลยเล็กนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เรียงใหม่แล้วนะครับน้ำมันเยอะนะคุณหมอเรียงใหม่แล้วเรียงใหม่แล้วนะฮะตอนนี้น้อยที่สุดคือควรคำตอบเลยครับสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ลำดับที่2แตงโมค่ะลำดับที่3องุ่นแดงค่ะลำดับที่4ครับแอปเปิ้ลแดงค่ะลำดับที่5มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองลำดับที่6เงาะโรงเรียนค่ะและลำดับที่7ครับกล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้เรียงใหม่แล้วนะครับก่อนเฉลยขออนุญาตแวะไปถามทั้ง3ท่านตรงไหมตรงกันไหมเอาคุณหมอฟังตรงไหมจริงๆคือฟังอ่ะไม่ได้รู้ว่าอันไหนแบบเรียงแบบชัดเจนแต่ก็จะพอรู้ว่ากลุ่มไหนที่มันดูใช่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่โอเคแบบรู้สึกโอเคนะคิดว่าแบบเห็นด้วยอะไรเงี้ยเยอะสุดละหมออาจารย์แต่งยังติดใจกล้วยอยู่ใช่ไหมเออยังติดใจกล้วยในเจ็ดอย่างผมก็ติดใจกล้วยเราจะไม่กล้ากินแล้วนะเนี่ยแบบนั้นน่ะนี่น่ะพี่ลูกปัดล่ะเห็นด้วยไหมกับคำตอบนี้ก็เห็นด้วยแต่ปัดยังคาใจกับองุ่นเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าองุ่นหวานมากอ๋อมันเป็นสีแบบสีเขียวมันอาจจะหวานหวานหวานมากสีแดงอาจจะไม่ค่อยหวานสีเขียวหวานนะพี่แชมป์ถามย้ำอีกหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายยืนยันในคำตอบนี้ไหมครับเป็นองุ่นแล้วองุ่นร่วงน้ำดอกไม้แอปเปิ้ลแดงองุ่นแดงมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับใช่ยืนยันในคำตอบนี้นะครับยืนยันค่ะมาฟังเฉลยพร้อมกันครับน้องฝ้ายครับและคำตอบในเกมแรกนี้เรียงมาแล้วทั้งหมด7ลำดับนะครับจากปริมาณที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนั่นก็คือสตรอเบอรี่นะครับครับมากที่สุดคือกล้วยน้ำว้านะครับเป็นคำตอบที่ย้ำว่าต้องถูกทุกตำแหน่งนะครับต้องถูกทุกลำดับถึงจะได้ค่าเทอม 1,000 บาทในเกมนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ